ิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถเนี่ยส่ง SMS เข้ามาค่ะนี่เลยท่านผู้ชม4221606นะคะแล้วอย่าชมรายการกันเพลินนะโทรเข้าไปลงทะเบียนกันด้วยใครจะไปอบรมเกษียณไปนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะก็ไปเจอกันนะคะที่โรงแรมวีวันโคราชนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้สามารถสอบถามรายละเอียดทั้งกสิณไฟแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการบูชาหรือว่าการจองวัตถุมงคลด้วยนะครับมาตอนนี้ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมคุณแม่ยานางคุณมัทาพัฒน์คทาพัฒน์นะคะแม่ยานางรถ3874ค่ะมาดูชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็คนคทาพัฒน์นะครับชื่อที่เปลี่ยนมาที่เด่นๆนะฮะทอบุญโทหัวแตกใช่ปะแล้วก็ทอฐานกัลลันเนี่ยเป็นธาตุดินทั้งคู่เลยนะชื่อมันจะมีดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้งสามสองกับมนุษย์เราฉะนั้นเราดูธาตุดูฐานนี่ก็คือถือว่าดีนะฮะแต่ก็จะเรียกยากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมือถือ8299นะครับแต่วันนี้เน้นเรื่องทะเบียนรถ3874ถามเรื่องเงินก่อนเงินช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตามหนี้ได้เก่งแล้วจังหวะจากคนที่รอจังหวะเงินจะเข้ามาช่วงนี้กอบโกยสามารถทำได้ส่วนสุขภาพระวังกับภูมิแพ้นะครับหรือเป็นการแพ้ผื่นแพ้คันแพ้ปวดอะไรที่เกิดขึ้นนะไม่เคยเป็นฝีเป็นหนองนะฮะตามเนื้อตามตัวตอนนี้ต้องระวังเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยดีกับเรื่องตามที่บอกนี่นะครับอนาคตชีวิตจะลำบากหรือไม่นะความลำบากคุณเนี่ยมันเจอบ่อยๆเป็นการเว้นช่วงละคนกันไปแต่เอาตัวรอดได้ครับฉะนั้นนะฮะคอละครังยังไม่ค่อยได้เซ็นเท่าไหร่เลยครับมาเซ็นกันคุณคทาพัฒน์เปลี่ยนชื่อแบบนี้แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงลายเซ็นกันด้วยนะคะพาพัฒน์นะครับนี่ครับลายเซ็นของคุณคทาพัฒน์ครับ SMS ต่อมาค่ะแม่ยานางรถนะคะไม่ได้บอกชื่อนะบอกว่าเลขทะเบียนรถ8126ถามว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงคะเราจะได้บ้างหรือเปล่า8126เนี่ยจากดวงชะตานะฮะไม่พูดดวงชะตาไม่เอาดูไม่ได้หรอกดวงนะครับมันจะได้บ้านไหมเดี๋ยววิเคราะห์วิเคราะห์ผมใช้คำวิเคราะห์ไอ้ดวงเนี่ยนะก็คือดวงดาวต้องมีตัวเลขอะไรวิเคราะห์ต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของลิขิตชะตาชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุญกรรมณตอนนี้1268126ทำบุญน้อยไปนิดนึงชะตานะถ้าหวานไม่เอาดวงเดี๋ยวนะชะตาลิขิตชีวิตที่เป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องบุญครับนะช่วงนี้เหมือนคุณกำลังจะได้ก็ไม่ได้สักทีโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยไม่รู้จะมีปัญหากับเจ้าที่หรือเปล่าเพราะเวลาเจรจาเวลาตัดสินใจแต่ละครั้งมักมีบทบาทที่ปิดกั้นตัวเองบ่อยๆฉะนั้นแล้วก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะ8126กับเจ้าของรถคันนี้นะครับตามน้ำเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะอันนี้ก็ไม่ได้บอกชื่อเหมือนกันนะทะเบียนรถ2509การเงินกับโชคลาภค่ะนะฮะก็พอนี่ทะเบียนรถรู้ว่าก็นะฮะน่าจะเป็นทะเบียนรถนั่นไม่ใช่เกิดกุมภาพันธ์2509นะจ๊ะนะครับนะทีนี้มาดูก่อนเอามาดูทะเบียนรถกพ2509การเงินโชคลาภมีลุ้นนะครับใครที่มีเลขทะเบียนรถ09นะฮะ0990009พวกนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้โชคลาภจากรถรามีโอกาสได้โชคลาภจากเรื่องของการทำงานมีโอกาสได้โชคลาภจากงานที่ทำอยู่ฉะนั้นการเงินช่วงนี้ฟูเฟื่องดีครับท่านนะครับSMS ต่อมาบอกชื่อมานิดนึงนะฮะไม่ต้องอายนะครับไม่นามสกุลก็เป็นไรขอมีชื่อนิดนึงค่ะนะส่งชื่อเข้ามาด้วยนะอันนี้คุณโสรตรีอ้าวครับเลขแม่ยานางนะทะเบียนรถ8131ถ้าจะเปลี่ยนทะเบียนรถดีหรือเปล่าเปลี่ยนรถใหม่เลยเปลี่ยนรถใหม่ไปเลยนะครับเปลี่ยนรถใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนรถแล้วครับค่ะคือจะไปเปลี่ยนทะเบียนดีอยู่แล้วนะครับคือถ้าจะ8131นะถ้าคิดว่าเอาไปเกื้อกูลเรื่องการค้าการติดต่อเจรจาว่าดียิ่งแล้วนะครับก็พยายามนะแนะนำช่วงนี้ละกันว่าถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยถวายน้ำปานะหรือว่าน้ำขวดนะครับให้กับพระภิกษุสามเณรวัดใดก็ตามนะที่ท่านในปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิวัดป่าก็ได้ลองทำดูแล้วจะดีครับคุณโสรตีนะครับคิตตี้ใช่แล้วนะนั่นเองใช่เลยค่ะแบบสิบมีครูเจอกันประจำมาในส่วนของผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจากไหนครับจากโคราชค่ะอาจารย์โอ้โหอย่าลืมไปนั่งกสิณไฟด้วยนะครับค่ะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อทิตินันแดงเจริญค่ะโอเคคุณทิตินันแดงเจริญนะครับค่ะน่าจะเปลี่ยนลายเซ็นมาแล้วนะฮะใช่ไหมฮะเปลี่ยนไหมใช่ค่ะคล้ายๆเปลี่ยนเลยคือผมไม่รู้ว่าคุณจะเซ็นยังไงมาก่อนนะแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าลักษณะลายเซ็นที่นะขึ้นบ้างลงบ้างนะก็อยากไปซ้ายไปขวานะก็ใกล้เคียงนะฮะได้จากไหนเนี่ยลายเซ็นเนี่ยจากจดหมายหรือว่าเจอกันตัวเป็นเสียงจริงๆไม่ค่ะแต่คือ
คือตั้งจากตัวท้อฐานของตัวเองเป็นหลักค่ะหมายถึงว่าเอาจากของเราเป็นหลักนะฮะแล้วก็เขียนฮะลายเซ็นพวกนี้คือเอางี้ละกันว่าส่วนที่คุณแปลงเนี่ยดีแล้วนะครับใช้ได้อยู่แต่มันก็เหมือนคล้ายๆกับผมออกเลยนะฮะคล้ายๆกันอ๋อเหรอคะน่ะน่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่คุณเคยอาจจะเห็นสัมผัสหรือว่ามองเห็นในส่วนที่แปลงสอนเพราะว่าอะไรฮะธาตุดิน2ตำแหน่งท่านผู้ชมดูเลยนะฮะสระด้านบนกับวันยุคด้านล่างถึงแม้จะเป็นคล้ายๆจอจานแต่มันเป็นธาตุดินที่ส่งเสริมเรื่องการเงินฉะนั้นลายเซ็นนี้ไม่แก้ให้ดีอยู่แล้วผมก็เซ็นคล้ายๆเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเหมือนมีการปรับเปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีกลับมาเรื่อง532เมื่อก่อนเข้ารายการนะครับผมก็ได้ตรวจเช็ครถคันนี้เหมือนกันนะครับว่าน่าจะมีโอกาสนะฮะเนี่ยในปีนี้นะ2ครั้งนะใหญ่ๆด้วยนะครับเกิดขึ้นช่วงข้างแล้วก็ช่วงด้านหน้า2ครั้งเพิ่งเดือนกว่าที่เคยส่งเอสเอ็มเอสไปถามอาจารย์เนี่ยค่ะครับผมครับใช่ครับกำลังจะนะฮะให้คุณระวังนิดนึงในรอบปีนี้นะครับนะฮะคือผมก็บอกว่าให้ระวังนะฮะจะ2ครั้งเกิดขึ้นมานับแต่ที่วันนี้นะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฮะนับไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนขออภัยนับไปถึงสิ้นปีฉะนั้นแล้วตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึงแล้วก็พยายามนะครับรถคันนี้จริงๆนะคนขับใจเย็นแต่ถ้าไม่ตรงกฎเกณฑ์หรือว่านักต่อรองโอ้โหคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากฉะนั้นจะมากจะมีแต่คนอื่นมาโดนค่ะอาจารย์นะครับนั่นแหละมาแน่ๆแหละครับมาอีก2ครั้งแหละโอ้ครับคือเราระวังไงใช่มั้ยฮะคือพอเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเค้าก็ถ้ามันมีเกณฑ์มาเราก็ต้องพยายามตั้งสติคือตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันมีสติแล้วเขามาโดนก็คือเพิ่งบอกไงฮะรถคันนี้จากทะเบียนแล้วดึงดูดแน่นะฮะมีโอกาส2ครั้งก็ง่ายๆเวลาผมจะบอกวิธีนะฮะวิธีที่จะทำให้ส่งเสริมเติมเต็มกับตัวเราก็คือคุณรถมาปุ๊บเนี่ยนะให้คุณสวดพระคาถาชีพจรนะฮะอย่างต่อเนื่องบ่อยๆนะครับทำอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพยานรถนะฮะบีบแตรสักครั้งหนึ่งนะครับก็เดินทางไปมันจะได้สะดวกปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับหมายถึงสวดก่อนที่เราจะสตาร์ทรถใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็คือสตาร์ทรถติดเครื่องสักแป๊บก็ได้อุ่นเครื่องวอร์มเครื่องไปนะฮะกัลตนานะมีพระศิวลีอย่างในรถนี้ครับมีหรือยังเอ่ยครับพระศิวลีมีแต่อยู่ในบ้านค่ะนะครับบูชาปู่ทวดก็ปู่นารอดค่ะอ๋อครับผมแนะนำเดี๋ยวส่งพระศิวลีให้1องค์นะครับนะฮะก็ที่จะมอบให้เนี่ยเป็นพระศิวลีนะองค์เล็กๆตั้งไว้หน้ารถนะฮะแล้วก็มีโอกาสมานั่งกสิณไปด้วยเพราะว่าหลังๆนะครับเหมือนเราศรัทธาเรื่องกรรมฐานสมาธิมากขึ้นรอบปีนี้นะอาจจะได้นั่งปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเติมเต็มนะฮะไปที่วีวันนะครับโคราชเลยนะใกล้ๆค่ะใกล้ๆนั่นแหละครับแต่รบกวนถามอาจารย์คือตอนนี้เหมือนกับเราอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วคือเราเหมือนจะมีสัจจะเรื่องการสวดมนต์ภาวนาทุกวันแต่ว่าทุกวันเนี้ยบางทีเรางานเรายุ่งมากๆแล้วพอเราไม่ได้สวดเรารู้สึกเหมือนเราผิดอ่ะอาจารย์ผิดฮะผิดเพราะคือจิตเราอ่ะมันตั้งศรัทธาไว้ไงจริงๆก็ไม่ผิดอะไรเยอะแยะแต่เวลาเราตั้งมั่นแล้วทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างใจเลยก็คิดว่ามันไม่ถือว่าผิดแต่ว่ามันขาดต่อสภาวะดวงจิตที่มันเคยปฏิบัติแล้วมันหายไปแค่นั้นเองครับแนะนำเลยนะครับการที่สวดมนต์นะไม่การที่ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ภาวนาไปก็ได้นะครับนะลืมตาเพราะทุกวันนี้คุณเอานะฮะเขาเรียกว่าเอาดวงจิตดวงใจแล้วมันนิ่งอ่ะพอนิ่งปุ๊บเนี่ยสภาวะเรื่องปัญญามันเกิดแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างว่าถ้าจิตไม่นิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะแฝงแล้วก็เลยต้องใช้การปฏิบัติควบคู่กับการเรียกว่าให้ทานให้ด้วยความเมตตาบ่อยๆสิ่งตัวเนี้ยอยากให้คุณทำต่อเนื่องจริงๆแล้วดีอยู่แล้วนะฮะเพียงว่าเติมเต็มอีกนิดนึงสำหรับเรื่องของการขับไปก็ภาวนาไปด้วยได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งผมใช้วิธีนี้ขับรถเนี่ยนะลองเปิดบทเพลงมาบทเทปธรรมะอะไรก็ได้นะฮะจิตมันอ่ะก็จะเปิดทุกวันคือเป็นบทอย่างนั้นแหละทำนั่นแหละคือการทำสมาธิอยู่แล้วนะไม่ผิดเลยใช่ใช่ลืมตาทำก็ได้หลับตาทำก็ได้แต่ว่าขับรถมันหลับไปได้นะครับหลับแล้วก็ไม่ได้จริงนะลืมตาครับที่หนักใจคือว่ารถคันนี้แต่ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราขอครูบาอาจารย์ก็คือได้มาอย่างเฉียดผิวครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับเรามา3ปีกว่าแล้วเผอิญคนที่เคยส่งเสียมาเนี่ยเกิดบิดผิวก็เลยรายได้เราลดหายไปครึ่งนึงทีนี้กลัวว่าเอ๊ะคันนี้แม่ยางคันนี้ยังจะอยู่กับเราต่อไปอีกมั้ยคะแม่ยานางนะถ้าถามว่ากับคุณกับแม่นางตัวเลขเนี่ยผูกพันกันอยู่แล้วนะครับห่างกันไม่ได้นะฮะห่างกันไม่ได้และอีกอย่างนึงเค้าก็คุ้มครองคุณพอสมควรในเรื่องของโภคทรัพย์คือเวลาสะดุดเนี่ยของคุณมีสะดุดแล้วมันต่อเนื่องใช่มั้ยฮะช่วงนี้พูดแล้วขนลุกใจเพราะว่าทุกครั้งรถจะต้องเข้าสู่หรือจะต้องสัญญาณท่านก็จะให้โชคมาตรงนี้ทุกครั้งใช่ได้โชคมันจะไม่ไปขาดมันจะไม่สะดุดเพราะว่าเลขมันเกื้อกูลกันเว้นแต่ที่บอกนะรอบปีนี้2ครั้งวิธีเดียวที่จะทำให้คุณนะเบาคือการสวดมนต์เจริญสมาธินะฉะนั้นไอ้ดวงก็ว่าไปไอ้ลิขิตก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่แรงบุญแรงกรรมถ้าทำบุญเยอะๆเนี่ยสภาวะเจ้ากรรมในเวรหรือเทพเทวดาที่มาคุ้มครองท่านให้โชคลาภมากกว่าทำให้เจอข้อกรรมครับนะฟาดเคาะไปได้ด้วยบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องหน้ารถครูบาอาจารย์ก็ลงให้แล้วใช่ไหมฮะเราก็ปฏิบัติเหมือนที่ครูบาอาจารย์ชี้นำไม่มีปัญหานะครับผ่านได้รับรอง
แล้วรถนี่ก็เป็นของคุณไม่ใช่คนอื่นกังวลตรงที่ผ่านหรือไม่ผ่านมันหลายทีแล้วที่กังวลเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านใช่ไหมครับนั่นแหละฮะครับผมนะผ่านดีเดี๋ยวมอบพระศิวลีให้หนึ่งองค์นะครับแล้วมีโอกาสไปเจอกันเนาะจะสินไปนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงขอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจารย์สักนิดนึงค่ะครับผมเพราะว่าเคย SMS มาแล้วตอนนั้นเหมือนกับเรากำลังหงุดหงิดกำลังทุกข์บ่นนิดนึงครับพูดแล้วตอบไม่ตรงก็เลยถ้ามั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไม่มั่วนะสุดท้ายมั่วไปครับไม่มั่วเลยครับก็เลยได้ว่าอาจารย์เคยออกอะไรกรรมลิขิตอะไรมาที่ว่าอาจารย์ก็เลยนึกได้ค่ะอ๋อครับผมผมก็ไม่รู้อะไรการไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะใช่ใช่คือเขามีจิตนะคือมีจิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่มั่วนะครับไม่ค่ะไม่มั่วนะครับใจเราไม่นิ่งเองตอนนั้นนะคะใช่ไปแล้วครับถ้าใจนิ่งนะจิตสบายใจสงบก็พบความสว่างฉะนั้นลุยต่อสู้ต่อผ่านแน่ครับนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเห็นมาแล้วครับนี่ก่อนนะคำลิขิตนะน่าจะเป็นช่วงอะไรนะกรรมอะไรต่างที่ส่งกันมาหรือไงผมไม่แน่ใจตรงไหนแต่ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีโอกาสคิดอ่ะหลายคนไม่ใช่คิดแค่คนเดียวหลายคนก็คิดแต่คิดอย่างเดียวไม่พอต้องมาสัมผัสใกล้ๆนะครับต้องมาอยู่ปิดปากว่าไม่ใช่มือทำแต่ถ้ามือทำไม่ใช่ตาเห็นแต่ถ้าตาเห็นแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับเราเนี่ยเจอกันครั้งแรกมันจะอยู่กับเราได้ไหมดาราคนนี้สุดท้ายแล้วอยู่แล้วงอมเลยคนนี้ไม่ไปไหนเหมือนกันท่านผู้ชมต้องเจอกันใกล้ๆนะครับใช่แล้วมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมา SMS กันต่อเลยคุณวันชัยทะเบียนรถ1711ค่ะเอาคำถามสั้นๆและเรียบง่ายจะสูญเสียคนในครอบครัวไปในช่วงนี้ใช่ไหมมีโอกาสสูงนะครับวันชัยต้องทำใจสภาวะเรื่องของการป่วยเจ็บสภาวะเรื่องของการพัดภาคมันเกิดขึ้นแน่ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนนี้ฉะนั้นแล้วอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปวิธีนะที่จะประดุงรุ่งเรืองนะฮะรอล้อมพระเจริญกรรมฐานสมาธิเหมือนคุณทิตินันได้บอกอ่ะการที่รอล้อมพระแล้วก็รอล้อมสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แผ่เมตตาให้คนที่อยู่แล้วที่ป่วยเจ็บแล้วก็กำลังพัดภาคเนี่ยนะครับมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายนะวัฏสงสารสังขารทั้งปวงเนี่ยฮะมันล่องลอยไปแต่ความดียังเหลืออยู่คุณทำตรงนี้ให้ต่อระลึกถึงเขาบ่อยๆแล้วอาจจะต่อยืดอายุต่อยืดอายุการอยู่การประคองไปได้นะครับยังไงก็ตามสู้ต่อนะครับทนต่อมันแค่พัดภาคนะอาจจะเป็นแค่พัดภาคช่วงสั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้สิ่งดีกลับมานะครับคุณวันชัยสู้ต่อนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณพัฒน์สอนครับอันนี้เป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะ2651ค่ะ2651นะครับในการงานของคุณนะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ลอยหัวเรี่ยวหัวต่ออาจจะต้องทำใจนิดนึงแต่ว่ามันผ่านพ้นได้นะสภาวะตัวนี้โดดข้ามก้าวได้นะครับเพียงแต่การเงินล่วงไหลลินนะฮะไม่เก็บเป็นก้อนเป็นกำได้ในระยะช่วงนี้นะครับแต่ว่าจะดีอีกทีช่วงประมาณกันยาเท่านั้นเลยนะครับนะตรงนั้นเลยนะครับนะพัฒน์สอนแล้วก็ถ้าเบอร์โทรเนี่ย2651เป็นเลขที่สมพงกับคุณแล้วนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วอย่าลืมนะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภนะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่4221606ใครอยากจะลงทะเบียนกสิณไฟนะคะหรือว่าพูดคุยสอบถามเรื่องราวของการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ